สร้างสรรค์เสียงตอนที่4ฟังเธอเธอไปซื้อของเป็นเพื่อนฉันได้ไหมเป็นไงบ้างครับห้องเรียนของม.5 ห้องหนึ่งไม่มีคนแล้วไม่มีคนแล้วใช่ผมเข้าไปหาหน่อยได้ไหมครับโรงเรียนเลิกแล้วไม่มีคนแล้วก็ได้ครับงั้นรบกวนหน่อยนะครับถ้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเห็นเธอแล้วก็คุณลุงช่วยบอกเธอหน่อยนะครับว่าผมรออยู่ตรงนี้ได้ครับขอบคุณไม่ต้องเกรงใจร้านเครื่องเขียนน่าจะต้องไปทางนั้นไม่ใช่เหรอฉันอยากไปร้านนั้นที่อยู่ในซอยได้เราต้องรีบกันหน่อยนะฉันกลัวว่าตอนเรากลับมา